พวกนี้มันเปลี่ยนซื้อกันเทรดแต่อยู่บนนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วจบไม่ได้เทศเรื่องอะไรให้ฟังทุกวันเมาหลายค่ะ อัดระบอนี่เปิดไปแล้วนะผมขอเรื่องไว้จังไรก่อนบทเรียนชีวิตบทตองวันนี่ติ ทำไมเรียกว่าบทเรียนชีวิตนะส่วนมากคนเราเนี่ยไม่ค่อยจะเอาเขาว่าอะไรเอาอดีตตัวเองมาเรียนรู้การเรียนรู้อดีตนี่เป็นสิ่งดีมากเลยนะเพราะว่าอดีตน่ะมันจะสามารถกระตุ้นเตือนเนี่ยนะครับกระตุ้นเตือนให้เรารู้จักคิดนะครับว่าพฤติกรรมอะไรที่เราเคยประพฤติปฏิบัติแล้วเคยกระทำแล้วมันจะก่อเกิดผลอย่างไรเนี่ยนะครับอดีตนะครับมันเป็นบทเรียนที่เราสามารถที่จะสัมผัสความจริงถึงมันได้นะครับมันเป็นสัมผัสความจริงที่เราสามารถสัมผัสถึงมันได้เพราะมันเป็นเหตุการณ์ของเราไงครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ของเราคำว่าผิดหรือถูกตรงนี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ของเรานะครับแต่เราไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องไปจมกับอดีตแต่อดีตนั้นเป็นครูที่ดีมากที่สุดสอนเราได้นะครับเนื้ออดีตตรงนั้นน่ะมันจะพัฒนาคนนะครับเราลองสังเกตไหมว่าถ้าเราผิดพลาดนิดๆหน่อยๆในอะไรก็ช่างนะครับตัวอดีตเนี่ยมันจะสอนให้เราก้าวหน้านะครับมันเป็นเหตุการณ์ของชีวิตเหตุการณ์ของการเรียนรู้แต่มันสำคัญตรงที่ว่าพวกเรารู้จักเหตุการณ์นั้นหรือไม่ในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่ผมบอกว่าเรารู้จักผิดไหมเรารู้จักถูกไหมในจุดนั้นจุดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ผิดก็คือไม่รู้ถูกอะนะครับแล้วเราจะพัฒนากลไกตรงนี้คือจะพัฒนาชีวิตได้ยังไงนะจะพัฒนาระบบของความคิดได้ยังไงนะครับมันจะก้าวหน้าไปได้ยังไงชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้จุดที่มันเป็นจุดเรียกว่าจุดบกพร่องของเราหรือว่าจุดพร่องของเรานะครับเพราะการที่เรียนรู้จุดนั้นนะครับเราจะสามารถเติมเต็มในจุดนั้นได้นะเพราะชีวิตมันต้องอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะบุคคลคนใดคนหนึ่งเนี่ยการทำหน้าที่การงานหรือการอะไรก็ช่างครับเราจะต้องเรียนรู้จากจุดนั้นนะครับเหมือนอะไรครับเอาสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนรู้ว่าสมัยก่อนเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับนักประพฤติปฏิบัติเรามามองอ่ะผมคือเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับสมัยก่อนมันจะมีเนนน้อยองค์หนึ่งนะครับเนนน้อยองค์เนี้ยนะครับเขาไปอยู่กับหลวงพ่อครูบาอาจารย์นั่นแหละแล้วทีนี้หลวงพ่อเนี่ยมันต้องตื่นแต่เช้านะครับตอนตีสามมาต้องตื่นมาทำวัดแล้วตามภาษาเด็กนะครับตีสามมาต้องตื่นมาทำวัดแล้วนะครับตอนเย็นมาก็ต้องทำวัดนะครับต้องมานั่งภาวนานะครับทีนี้นะครับไอเด็กมันทำอย่างนั้นอ่ะมันตามธรรมชาติของเด็กอ่ะนะครับมันง่วงนอนมันขี้เกียจนะครับธรรมชาติของเด็กนะครับทีนี้มันบ่อยๆไงบ่อยๆแล้วมันเบื่อหน่ายนะครับมันเบื่อหน่ายมอมแม่มาจังไรเดี๋ยวนี้นั่งลงดีๆนั่งนอนสินอนหรือสินั่งสินอนหรือสินั่งสินอนก็นอนสินั่งก็นั่งตามสบายเลยแม่งเมายังมาดันกันได้กันสิตกข้างล่างเนี่ยนะดันแห้งหลายไงต่ำลงผุนได้นอนดีๆกินแม่งเมามันหลายยี่สิบไปรำคาญมันแม่งเมาอยู่ซื้ออยู่ซื้อนิ่งอยู่ซื้อก่อนอยู่ซื้อสร้างมันตอมันบ่ได้กัดหัวรำคาญน่ะแล้วมันกัดมึงหั่นแต่บ่ความรำคาญน่ะกัดตัวมึงเมามันบ่ได้กัดอีหยังเลยความรำคาญมันกัดอยู่ซื้อๆก่อนห่วยหัวความรำคาญกัดนี่เขาว่าความรำคาญกัดมันลองนิ่งๆเบิ่งนิ่งๆเบิ่งแม่งเมามันบ่ได้กัดตัวเด้อ่ะความรำคาญมันกัดตัวก็ยังวะ
ยูซื้อนะยูซื้อยูซื้อมันบ่หูว่าอีหยังกัดมันรำคาญความรำคาญกัดมันบ่หูความรำคาญบ่มีตัวตนจริงบ่แม่นว่าบ่มีตัวตนก็เพราะมันมีตัวตนนั่นแหละครับมันก็เลยรำคาญมันบ่เข้าใจนั่นไปแล้วบัดนี้จะไปซ่อนกล้องเตรียมกลับไปหาเพิ่นเฮ็ดหยังสิขึ้นไปหยังสูงแท้บ่แม่นโอ้ยเพิ่นขึ้นไปหุ่นขึ้นไปนั่งหยังมองนางเฮาอ่ะบ่แม่นเฮ้ยไปนั่งมองหันน่ะมันบ่กวนติฮะโอ้ยกลายเป็นหลวงพ่อนางกังวลเลยเห็นบ่อีหยังกัดตัวว่ะอีหยังกัดตัวน้ำขานมันนึกเมามันหลายซื้อเพราะว่าฝนตกทีนี้ไอ้น้องเนนเนี่ยนะครับเขาไปบอกแม่เขาอ่ะเขาบอกอะไรรู้ไหมเขาบอกเขาไม่อยากเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์มันทุกข์มากเลยว่าพระอรหันต์มันต้องตื่นแต่เช้าเป็นพระอริยะน่ะบางทีก็น่าสนใจนะไอ้แม่ก็ไม่รู้เรื่องบอกหลวงปู่เป็นก็ต้องเป็นเรารวยมันยากไรมันถูกไรก็ได้ยังเมาบิ้งเข้าปากผมอ่ะเมาบิ้งเข้าปากกันเว้ยบินเหมียนคักหลายมิ่งเมาตัวน้อยๆสิเว้าจังไรเว้าหัวปากทีเดียวเนี่ยกินแม่เมาไปตัวหนึ่งงูเจ็ดมือว่ะจังไรจังเรียนขับปากแม่นแท้กินแม่งเมาบาปอยู่ป่ะปานนี้กินแม่งเมาบาปเนี่ยมันทีนี้ไอ้น้องเนียนไปหาแม่ไปบอกแม่ว่าไม่อยากเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเป็นพระอรหันต์เนาะเป็นพระอรหันต์มันทุกข์มากเลยเพราะอะไรมันต้องตื่นแต่เช้าไงตื่นตีสามต้องมาปฏิบัติเนาะตอนเย็นเนาะต้องมานั่งภาวนาเขาก็เลยไม่อยากเป็นพระอรหันต์ไปบอกแม่บอกแม่ว่าตัวเองไม่อยากเป็นพระอรหันต์แล้วหรอกเป็นพระอรหันต์มันยากจังเลยแม่ก็บอกงั้นไปบอกหลวงพ่อนะลูกบอกว่าไม่เป็นพระอรหันต์แล้วจะได้ไม่ต้องทำวัดเนี่ยแต่ผมน่าสนใจนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งปฏิบัติเหตุการณ์ของการประพฤติปฏิบัติแต่ทำไมเรายิ่งทุกข์อะครับโดยหลักของธรรมชาติแล้วเนี่ยการที่เราเดินกำลังเดินเข้าหากองไฟความร้อนของไฟถ้าเราเดินใกล้ไฟเข้าไปเรื่อยๆความร้อนในกองไฟย่อมละอุใกล้ย่อมละอุเรื่อยๆและมันเริ่มทวีความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในกรณีของการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเรามามองไหมว่าการปฏิบัติของเราทำไมมันเหมือนกับบุคคลผู้คล้ายๆเดินเข้ากองไฟครับเหมือนน้องเนียนบอกว่าทำไมล่ะก็หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเป็นภรรยาแล้วมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขนะเรามามองว่าน้องเนียนบอกว่าเอาง่ายๆในปัจจุบันขณะที่เราไม่อยากเนี่ยนะครับที่เราไม่อยากอ่ะเราไม่อยากเป็นพระอริยะเนี่ยเราไม่อยากเป็นพระอรหันต์เนี่ยในปัจจุบันขณะนี้มันก็มีความสุขแล้วนะเพราะมันไม่อยากไงนะครับเพราะมันไม่อยากนี่มันน่าจะมีความสุขแล้วนะเพราะนั่นน่ะคือความสุขแล้วความที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันมีความสุขแล้วนะแต่ทำไมอ่ะทำไมมันคล้ายๆว่าเราต้องเอามือไปกำไฟก่อนแล้วเราก็หายามาทามือเราแล้วเราก็บอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงลดของความหายจากความเจ็บความปวดนี่มันมีความสุขไหมทั้งที่โดยปกติเราไม่ต้องเอามือไปกำไฟนะเราไม่ต้องเอามือไปกำไฟในเมื่อกรณีของการทายาเสร็จแล้วมันก็คือไม่เจ็บไม่ร้อนไม่แสบนั่นไงแต่เรานี่เอาต้องเอามือไปกำไฟก่อนแล้วทีนี้ก็เอายามารักษาเพราะความเจ็บความแสบความร้อนเห็นไหมเพราะความเจ็บความแสบความร้อน
แล้วที่เอายามาทาเอายามาทาเนี่ยนะก็บอกว่านี่ไงเห็นไหมมันหายเจ็บแล้วรสของความหายเจ็บเป็นยังไงความไม่เจ็บไม่ปวดเป็นยังไงมันสบายไหมก็สบายไงก็เราลองมองย้อนกลับมาอีกสิก็ตอนที่เรายังไม่กำไฟนะเรายังไม่กำไฟเราก็มีอาการอย่างนี้ไงเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เหลือดเราก็ไม่ร้อนเราไม่ต้องรักษาเราก็ไม่วุ่นวายอะไรเลยแต่ทำไมในปัจจุบันขณะนี้การปฏิบัติมันถึงทุกข์แล้วเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราเอากลับมาเรียนรู้ไหมว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติก็เพื่อที่จะผ่อนคลายจางคลายวางจาคะการสละซึ่งความอยากการคลายออกซึ่งความอยากการกำหนดรู้ซึ่งโทษของความมีอัตตาและตัวตนแต่นี่คืออะไรทำไมการปฏิบัติมันถึงยุ่งยากขนาดนี้ทำไมมันถึงยุ่งยากขนาดนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นความอยากของเราเนี่ยเรากลับไม่สามารถกำหนดรู้มันได้ก็เหมือนว่าเราเนี่ยกำลังพากันกำไฟเมื่อกำไฟเสร็จแล้วเรากำลังพากันหายามาทาเราต้องการอะไรต้องการรสเดียวกันรสไหนอ่ะรสที่มันไม่เจ็บไม่ปวดยังไงความไม่เจ็บไม่ปวดยังไงก็ตอนที่เรายังไม่กำไฟเนี่ยมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะเหมือนน้องเนียนบอกเนี่ยก็ที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็สบายอยู่แล้วไงทำไมต้องไปอดหลับอดตาหลับขับไปนอนทำไมต้องมานั่งนานๆชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าตามภาษาเด็กมันก็ไม่อยากนั่งอ่ะนั่งก็ง่วงนอนตามภาษาเด็กอย่างนั้นแต่ที่เป็นอยู่นั่นน่ะน้องเขาก็มีความสุขแล้วเนี่ยเห็นไหมลองสังเกตดีๆนะครับคำพูดของเด็กนะครับเป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ไม่ต้องคิดอะไรมากก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยที่เขาไม่อยากอ่ะเขาก็มีความสุขแล้วอ่ะเขาไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเขาไม่มีอะไรแค่ดูลมหายใจเขาไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจแค่เขาเห็นกิริยาที่เป็นไปเท่านั้นอ่ะแค่มีคนสอนให้ยอมรับในกิริยาที่เป็นไปเห็นความเป็นธรรมดาทุกกิริยายืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองแล้วให้น้องเขายอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างความแปรเปลี่ยนในส่วนของร่างกายความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติในฝ่ายนอกความแปรเปลี่ยนของอารมณ์และความรู้สึกถ้าเรายังไปบีบรัดอย่างนี้น้องเขาก็ไม่อยากปฏิบัติเห็นไหมครับลองสังเกตนะเป็นเราอ่ะเราไม่ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติถึงเวลาไปอีกแล้วมองแมงมองแมงตีระฆังมาทำวัดตอนเช้าตื่นอีกแล้วเด็กกำลังง่วงนอนกำลังนอนเห็นไหมถ้ามันยากอย่างนั้นเขาก็เลยเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยากจังเลยทำไมมันทุกข์จังเป็นพระอรหันต์น่ะไอ้ที่เขาอยู่เป็นอิสระมีอย่างนี้เขาก็มีความสุขแล้วแต่ทำไมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะเหมือนครูอาจารย์บอกว่าพระอริยะก็ดีพระอรหันต์ก็ดีนะมันพ้นจากทุกข์แต่ในการเดินทางนี้ทำไมกำลังเดินไปเพื่อทุกข์เหมือนบุคคลกำลังเดินเข้าไปสู่กองไฟเริ่มร้อนไปเรื่อยๆร้อนไปเรื่อยร้อนไปเรื่อยบีบรัดไปเรื่อยๆทำไมมันไม่จางไม่คลายไม่มีการสละเห็นไหมถ้าเราได้กลับมาเรียนรู้อย่างนี้เราจะเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าการประพฤติปฏิบัติของเราในปัจจุบันขณะนี้ทำไมอ่ะทำไมมีแต่ความระอุขึ้นของความอยากทำไมความอยากถึงรุนแรงขนาดนี้ทำไมการจางการคลายการละการสละมันถึงน้อยจังเลยแทบไม่มีมันเหมือนเรากำลังแบกสัมภาระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ทำไมไม่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมีความเห็นอย่างถูกต้องเราทำทุกอย่างทำมาด้วยความมีอัตตาและตัวตนเป็นความปรารถนาเป็นความอยากเป็นการแสวงหาเป็นคนดิ้นรนเป็นความริ่นรนเราสังเกตไหมสมัยก่อนนี่ที่เราปฏิบัตินะครับเราปฏิบัติกันน่ะเราปฏิบัติอยากบรรลุอะไรลองสังเกตนะครับเราอยากบรรลุอะไรเพราะในความแฝงด้วยความต้องการในความอยากบรรลุนั้นเราอยากเห็นนั่นเราอยากเห็นนี่เราอยากเห็นเทพอยากเห็นเทวดาอยากได้อิทธิอยากได้ปฏิหารอยากได้ตาทิพย์นะครับเพื่ออะไรลองสังเกตนะครับพวกนี้เป็นระบบความอยากเราต้องการให้คนอื่นสรรเสริญเพื่อความเด่นดังนะครับมันแฝงด้วยความอัศจรรย์พันลึกนี่คือสิ่งพวกเราปรารถนากันนะครับมันปรารถนากันอย่างนั้นมันปรารถนากันอย่างนั้น
คุณเชื่อไหมว่าเมื่อเราไปทำถึงจุดหนึ่งก็ช่างเถอะสุดท้ายก็ทิ้งมันเหมือนเดิมอ่ะมันกลับเป็นตัวขวางขั้นนะครับหนักกว่าเดิมอีกเราสังเกตไหมสมัยก่อนเราคิดว่าการบรรลุธรรมคืออะไรคิดว่านั่งลงไปปุ๊บเนี่ยบรรลุธรรมมันจะระเบิดบุ่มขึ้นมาอะไรสักอย่างหนึ่งสามารถรู้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อ่ะเห็นไหมครับเราไปมองกันจากจุดนั้นไงปัจจุบันขณะนี้มันก็เลยคิดกันอย่างนั้นนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเราประพฤติปฏิบัติมันแฝงด้วยอะไรนะครับเราลองมากลับมาเรียนรู้ไหมว่าเอาเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์สรุปกลับมาที่ตัวเราเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่เราตะลอนที่เราดิ้นรนที่เราแสวงหาเราแสวงหาอะไรเราแสวงหาตามความอยากของเราเราแสวงหาตามกิเลสและตัณหาของเราแม้แต่คำว่าผ่านเวทนานี่พวกเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจมันแปลกมากไงครับแปลกมากบางทีผมก็งงมากเลยอ่ะคำว่าผ่านเวทนาของพระพุทธเจ้าน่ะคืออะไรครับกับสิ่งที่เราพากันกระทำในปัจจุบันขณะนี้ไปนั่งนานๆแข่งกันน่ะมันคืออะไรทำไมเราไม่อาศัยเหตุการณ์อย่างนี้กลับมาสอนเราคุณนั่ง3 ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ได้แต่เราลองดูดีๆว่าเรานั่งเพื่ออะไรถามว่าใครจะผ่านเวทนาคุณยังไม่ผ่านเวทนาทำไมถึงว่าคุณไม่ผ่านคุณจะนั่งทั้งคืนคุณก็ไม่ผ่านเพราะอะไรคำว่าผ่านเวทนาของพระพุทธเจ้าน่ะก็คือสิ่งที่คุณกำหนัดคุณยินดีความพอใจคุณพอใจอะไรพอใจให้คนอื่นสรรเสริญพอใจให้คนอื่นยกยอปอปั้นเห็นไหมพอใจให้คนอื่นยอมรับคุณเวลานั่งไม่ได้นานก็ดีนั่งไปก็ดูคนนั้นทีคนนี้ทีเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาทีอยากมันได้มากกว่าคุณหรือบางทีมีเพื่อนนั่งมากกว่าเราได้เวลามากกว่าเราเรายังขุ่นเคืองเลยนี่คืออะไรนี่คือความไม่ผ่านเวทนานะมันแปลกมากไงพระพุทธเจ้าท่านบอกสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นท่านไม่ให้เราเข้าไปยึดถือในอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ความที่เราไปยึดถืออารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ตรงนี้แหละเราไม่ผ่านเวทนานะจนขนาดพระพุทธเจ้าท่านว่าเข้าปฐมฌานได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะถึงเอารูปฌานได้ท่านก็บอกว่าไม่ผ่านเวทนาเพราะเหล่านี้เป็นเวทนาเราก็จะมีนันทิในเวทนานั้นในอรูปฌาน4ในรูปฌาน4นะเราก็ยังยินดีพอใจแม้แต่กามคุณ5ความกำหนัดยินดีตรงนั้นน่ะมันมีนันทิมีฉันทาราคะตราบใดถ้าเรายินดีพอใจในสิ่งนี้ก็คือเราไม่ผ่านเวทนากันไงนี่คือเวทนาของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อย่างที่พวกเราทำนี่มันแปลกมากครับมันแปลกมากแปลกมากที่ทำไมไม่เข้าใจกันทำไมปฏิบัติไม่เป็นน่ะและปัจจุบันขณะทำอะไรกันทำไมเราไม่เอาเหตุการณ์ทั้งหมดกลับมาสอนเราได้ไหมทำไมไม่เอากลับมาสอนเราอ่ะคำว่าผ่านเวทนาของพระพุทธเจ้าคืออะไรความไม่เข้าไปยึดถือสุขเวทนาด้วยความเข้าไปยึดถือสุขเวทนาเกิดความพอใจมีฉันทะราคะในสุขเวทนาความกำหนัดยินดีตรงนี้แหละท่านเรียกว่านี่แหละเกิดราคานุสัยความกำหนัดความยินดีความกำหนัดยินดีอะไรล่ะพระพุทธเจ้าก็พูดไว้ให้ฟังทั้งหมดสุขสมนัสเกิดขึ้นนะปิติปราโมทย์เกิดขึ้นสุขสมนัสเกิดขึ้นความยินดีในสุขสมนัสนะแม้แต่อะไรแม้แต่ความยินดีในยกยอปอปั้นความยินดีในลาภสักการะความยินดีในสรรเสริญความยินดีในภพในชาติในปรารถนาความปรารถนาในความเป็นเทพนิกายนั้นทีนิกายนี้ทีนะเนี่ยท่านพูดไว้ให้หมดเลยว่านี่คืออะไรความอย่าติดฝั่งนู้นอย่าติดฝั่งนี้อย่าถูกอมนุษย์จับนี่คืออะไรท่านสอนได้หมดเลยแต่ทำไมเรากลับไม่รู้เรื่องเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่ออะไรครับในปัจจุบันขณะนี้มันเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดแค่แก้เวทนาตรงนี้คุณยังแก้กันไม่ออกนี่มันแปลกมากไงครับไปนั่งเอาเวลาไปนั่งให้มันเจ็บปวดนั่นมันเรื่องของความเจ็บปวดของธาตุสังขารอะไรล่ะสอนเราทำไมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทำไมอดีตทำไมความอยากทำไมความทุกข์
ทำไมสิ่งเหล่านี้มันสอนเราไม่ได้หรืออย่างไรแล้วใครจะสอนเราได้ในเมื่อความทุกข์เหตุการณ์ความอยากมันเผาไหม้เผาล้นลองเปิดใจกว้างๆไหมลองเผชิญกับตัวเองไหมกล้าไหมที่จะเผชิญความจริงของตัวเองเราจะเป็นทาสของโลกอีกนานไหมเราจะเป็นเบี้ยของโลกอีกนานไหมเราจะให้โลกจุงจมูกอีกนานไหมเมื่อไหร่เราจะมีเหตุผลเฉพาะตนเมื่อไหร่เราจะเป็นวินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะสามารถก้าวข้ามพ้นจากทุกข์ก้าวข้ามพ้นจากคำปากคนก้าวข้ามจากความยกยอปอปั้นก้าวข้ามจากความพอใจก้าวข้ามจากความอยากเด่นอยากดังก้าวข้ามจากความอยากเห็นนั่นเห็นนี่ทำไมไม่มาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำไมไม่มาเห็นความอยากที่เกิดขึ้นที่ปรากฏเกิดขึ้นทำไมเราไม่มาเห็นมันที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ทำเพื่ออะไรแข่งขันกันอวดโลกอย่างเขาสรรเสริญไหนคุณผ่านเวทนาอะไรคุณผ่านเวทนาอะไรครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติพูดก็อยากให้เขายกยอปอปั้นพูดก็อยากเขาว่าตูเป็น อริยะพูดอะไรให้มันอัศจรรย์พันลึกอยากได้สับลาบสักการะอยากได้ศรัทธาอยากได้ลูกศิษย์ลูกหาอยากได้วัดวาอารามมันอวดโลกกันไปอย่างนี้ไงนี่ไงมันเลยทำเป็นเชื้อเป็นเนียวเป็นทางไว้ให้ลูกหลานสืบกันมาตัวเองยังติดอยู่ในเวทนายินดีพอใจอยู่ในเวทนาต้องการความสรรเสริญต้องการความยกย่องปอบปั้นต้องการความดื่มความดังเวลาพูดก็พูดให้มันอัศจรรย์พันลึกสิ่งนี้คืออะไรก็นี่ไงเราไม่ผ่านเวทนาเข้าใจไหมไม่ผ่านเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งแข่งกันใครนั่งได้นานๆน่ะผ่านเวทนามันบ้ากันน่ะมันบ้าบอกเลยมันบ้ามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องนี่มันบ้านะคุณผ่านเวทนาตรงไหนถึงบอกแล้วไงพระพุทธเจ้าก็เจ็บสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสังขารใครฝืนใครได้ความหิวมีไหมถ้าคุณสามารถผ่านเวทนาตรงนี้ได้ถึงบอกว่าความหิวก็ไม่ต้องหิวสิคุณก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าสิความตายก็ต้องไม่มีเพราะความเจ็บปวดถ้าสังขารมันเจ็บปวดมันถึงสลายมันถึงคลายตัวถึงตายใครจะเก่งทีเนี้ยนั่งวันนี้เอานั่งมา 3-4 ชั่วโมงก็ได้เอาแล้ววันนี้ผ่าน 3-4 ชั่วโมงเอามันปวดไปเอามันผ่านไปผ่านเวทนาพรุ่งนี้มานั่งอีกปวดไหมวันนี้สามารถผ่าน 3-4 ชั่วโมงพรุ่งนี้มานั่งอีกปวดไหมมะรืนนี้นั่งอีกปวดไหมเจ็บไหมอะไรทำไมไม่มีอะไรมาสอนเราได้หรอความโง่ไม่เคยสอนเราเลยหรอความทุกข์ไม่เคยสอนเราเลยหรอเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่เคยสอนเราเลยหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นความอยากที่เกิดขึ้นทำไมไม่เปิดใจรับทำไมไม่เปิดใจเรียนรู้ทำไมไม่ศึกษาทำไมไม่เป็นครูตัวเองทำไมไม่อาศัยเหตุการณ์นั้นเป็นครูทำไมไม่กำหนดรู้ทุกข์ทำไมไม่รู้จักมันว่าเราทำเพื่ออะไรคำว่าผ่านเวทนาของพระพุทธเจ้าไปดูอ่านดูในพระไตรปิฎกคืออะไรความไม่เข้าไปยึดถือในสุขเวทนาไม่ไปยึดถือทุกขเวทนาไม่เข้าไปยึดถือในอทุกขมสุขเวทนาเพราะความเข้าไปยึดถือในสุขเวทนามีความกำหนัดมีความยินดีมีความพอใจในสุขเวทนาท่านเคยไม่ว่าเกิดราคานุสัยขึ้นมาเพราะความเข้าไปยึดถือทุกขเวทนาจึงเกิดปฏิฆานุสัยขึ้นมาเพราะความเข้าไปยึดถืออทุกขมสุขเวทนาถึงเกิดอวิชชานุสัยขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่าบอกท่านบอกอย่าไปยึดถืออย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าเข้าไปคว้ามาเป็นเรามาเป็นของเรานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ผ่านเวทนาคืออย่าไปยึดถือเวทนาอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนาเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงเวทนาเหล่านี้เป็นทุกข์ปริความแปรปรวนเป็นธรรมดาและเวทนาเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนเราอย่างนี้ให้ก้าวข้ามพ้นเวทนาเหล่านี้แต่ปัจจุบันเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเรานั่งเพื่อจะอวดโลกอยากให้มันได้นานๆอยากให้ครูอาจารย์สรรเสริญเนี่ยเราไม่ผ่านเวทนานั่งไปเถอะ
เราไม่ผ่านเวทนาไม่ผ่านความพอใจคำนี้ไม่ผ่านความพอใจพอใจที่จะให้ครูอาจารย์สรรเสริญพอใจที่จะให้คนอื่นยอมรับตัวเองมันไม่ผ่านความพอใจก็คือคุณไม่ผ่านเวทนาคุณนั่งทั้งคืนนั่งทั้งวันนั่งอยู่เป็นปีเป็นเดือนเป็นชาติคุณก็โง่จมตายอยู่กับความโง่ตรงนั้นเพราะเราไม่ผ่านเวทนาไงไม่ฟังพระพุทธเจ้าไงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไงกำหนดทุกข์ไม่เป็นไงกำหนดเหตุแห่งทุกข์ไม่เป็นว่าทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรมันก็เลยสอนกันมั่วไปหมดเลยทุกวันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยทำไมไม่สอนอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าสอนทำไมไม่ฟังท่านเห็นมาเยอะมากเลยน่ะนั่งเอาเวลาแข่งกันไม่รู้หรือว่านั่งอ่ะมันเป็นยังไงหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญทุกข์ทุกข์เหล่านี้ทำไมไม่เปิดใจยอมรับทำไมไม่เปิดใจเรียนรู้ว่าเรานั่งนี่เพื่ออะไรอย่าโกหกตัวเองสิเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้แจ้งตนไงเพื่อเผชิญความจริงไงเพื่อยอมรับเพื่อศึกษาเพื่อกำหนดรู้เราก็ต้องรู้ที่ว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรทุกขนาดนั้นยังไม่รู้เรื่องของตัวเองเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราน่าจะกลับมาเป็นครูสอนเราได้อย่างลึกซึ้งเพราะเราสัมผัสถึงความโง่เราได้และสัมผัสถึงความทุกข์ได้สัมผัสของความลวงหลอกได้สัมผัสความจริงในตัวเราได้เรารู้ด้วยตัวของเราเองสิว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความอัศจรรย์พันลึกแต่ถ้าจะอัศจรรย์ก็อัศจรรย์ตรงที่ว่ามันทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรมันทิ้งลาภสักการะได้อย่างไรมันไม่ต้องการความยกยอปอปั้นได้อย่างไรมันไม่ใฝ่หาความเด่นดังได้อย่างไรมันไม่ลวงโลกได้อย่างไรมันก้าวข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรมันอัศจรรย์จะอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ตรงนี้มันอัศจรรย์ตรงนี้นะก้าวข้ามได้ยังไงอ่ะปุถุชนทั่วไปต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการความเด่นดังต้องการชื่อเสียงต้องการความยกยอปอปั้นต้องการลาภสักการะต้องการความโอ้อ่าปุถุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้มีความปรารถนาสุขสุขเวทนาสุขโสมนัสมีความปรารถนาในความเป็นเทพเทวดาอินทร์พรหมมีความปรารถนาในความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติแต่ว่าทำไมการปฏิบัติธรรมเพื่อเกิดการยอมรับการเผชิญความจริงง่ายๆอ่ะมองเห็นความเป็นธรรมดาเท่านั้นง่ายๆแค่เปิดใจยอมรับความจริงเท่านั้นง่ายๆแค่เผชิญเพื่อยอมรับตัวเองว่ามันมาจากอะไรสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เรากระทำมันมาจากอะไรสิ่งที่เราอดตาหลับขับตานอนอย่างนี้มันมาจากอะไรสิ่งที่เรานั่งแข่งกันอย่างนี้ทำข้อวัดแข่งกันอย่างนี้มันมาจากอะไรทำเพื่อดึงดูดโลกทำก็เพื่ออวดโลกทำก็แสวงหาโลกแสวงหาลาภแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาความเด่นดังแสวงหาการยอมรับแต่ไม่เคยเป็นการคลายออกจากสิ่งเหล่านี้เลยมันแฝงอยู่ลึกๆนั่งมาก็อยากเห็นอัศจรรย์พันลึกนั่งมาก็อยากดักจิตดักใจคนได้อยากพูดตูมถึงอย่างเขายกยอปอปั้นว่าเราอัศจรรย์ว่าเราเป็นพระอริยะมันมีความแฝงมาตลอดเลยทำไมเราไม่ก้าวข้ามมันล่ะทำไมเราไม่เห็นเหตุการณ์ล่ะเราผ่านการประพฤติปฏิบัติมาเท่าไหร่เหมือนน่ะเราจะโง่กว่านี้น้อยองค์นี้ไหมนี้น้อยมันยังตั้งคำถามตัวเองได้เมื่อไอ้ที่มันไม่อยากนั่นน่ะมันไม่อยากได้หรอกสมาธิมันไม่อยากได้หรอกฌานมันไม่อยากได้หรอกตาทิพย์หูทิพย์ไอ้ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ดีแล้วไงมันก็ไม่ทุกข์ไงมันก็ไม่ทุกข์ไงไม่ทุกข์เพราะว่าอยากได้สมาธิไม่ต้องไปนั่งจนหลังขดหลังแข็งไม่ต้องไปนั่งจนเจ็บปวดขาเขาก็ไม่อยากเนี่ยมันดีแล้วไงไอ้ที่เขาเป็นอยู่นี่มันสบายแล้วเขาก็เลยไม่อยากเป็นพระอริยะเขาเลยไม่อยากเป็นพระอรหันต์หรือไปบอกแม่ว่าไม่เป็นนะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เนี่ย
มันยากมากไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เอาอะไอ้ที่เป็นอยู่นี่สบายแล้วเนี่ยทำไมต้องไปนั่งชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ามันปวดขาถึงเวลามันได้อะไรนั่งไปมีแต่หงุดหงิดนั่งไปมีแต่สับปะงุกนั่งไปมีแต่ง่วงเหงาหานอนมันได้อะไรมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความเป็นอิสระเลยมันเป็นคำถามที่เราจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเหมือนกันเนี่ยเราฉลาดขึ้นไหมกับการประพฤติปฏิบัติเราการประพฤติปฏิบัติมันน่าจะจางคลายลงนะมันน่าจะจางคลายลงแต่ทำไมมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนจับก้อนหินใส่เป้ข้างหลังเรื่อยๆใส่ตะกร้าข้างหลังแบกไปเรื่อยทำไมอ่ะทำไมมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆ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 ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเราปฏิบัติกันมาเท่าไหร่ดูใจเรานิ่งๆดูใจเรามันเกิดการยอมรับในความแปรเปลี่ยนไหมเกิดการยอมรับในสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดการยอมรับในอารมณ์ความเหงาความเศร้าความรู้สึกเหล่านี้ไหมลองดูใจสิเกิดการยอมรับมันไหมเห็นธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนอย่างนี้ไหมเห็นความเป็นไปอย่างนี้ไหมเกิดการยอมรับไหมเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการความอยากและการดิ้นรนแสวงหาของเราไหมเกิดการยอมรับไหมปัจจุบันขณะมันจางมันคลายมันละมันวางลงไหมแม้แต่ศึกษาหาความรู้ก็ศึกษาเพื่อจะอวดโลกอ่ะเพื่อจะเอาโลกเพื่อจะข่มขีเพื่อจะบังเบียดเพื่อลาภเพื่อสักการะมันแฝงกันอยู่ตลอดทำไมเราไม่รู้จากเรื่องของเราหาความอิสระหาความเสรีจริงๆไม่มีแต่เราประพฤติปฏิบัติเพื่อความอิสระเพื่อความเสรีพ้นจากโลกพ้นจากโลกกระทำพ้นจากโลกจองจำเราเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อพ้นโลกตรงนี้เป็นไปเพื่อพ้นโลกตรงนี้ไงแต่ปัจจุบันขณะเรากลับมาสำรวจตัวเองได้ไหมเหตุการณ์ในการเดินทางทั้งชีวิตในการประพฤติปฏิบัติของเราเราเคยตอบคำถามของตัวเองได้ไหมหรือเคยตั้งคำถามและตอบคำถามของตัวเองได้ไหมเคยสอบสวนความรู้และความคิดเคยสอบสวนพฤติกรรมของตัวเองได้ไหมเคยเอาอดีตทั้งหมดกลับมาทบทวนตัวเองได้ไหมกลับมาทบทวนตัวเองได้ไหมเราบวชมาหรือแม้ญาติโยมปฏิบัติเพื่ออะไรไปดูในพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสอนเพื่อการยอมรับทั้งนั้นสอนเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอย่างนี้ของท่าน
ลงได้ไหมออกแล้วเนาะเพราะถ้าเราลองเอาเหตุการณ์ของชีวิตของเราทั้งหมดเหตุการณ์ในการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยผมถือว่าปฏิบัติล้มเหลวไหมในชีวิตของเราผมถือว่าไม่ล้มเหลวหรอกถ้าเรารู้จักเอาสิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลในการเริ่มต้นใหม่ในการเรียนรู้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเกิดการยอมรับความเป็นธรรมดาทั้งนั้นไม่ให้ไปฝ่าฝืนธรรมชาตินะให้เกิดการยอมรับความจริงของธรรมชาติท่านถึงจริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่แต่สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วท่านถึงบอกว่าเนี่ยแม้เราจะเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างเถอะธรรมดามีความเป็นอย่างนี้อยู่แล้วธรรมชาติมีความเป็นอย่างนี้อยู่แล้วความตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมดามีความเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอย่างนี้แม้ท่านจะให้อุบายพวกเรานะไปพิจารณาอะไรอะไรก็ช่างเถอะอุบาย108พันประการของพระพุทธเจ้าสอนเรานะเพื่อให้เกิดการยอมรับนะครับมันมีหลายสูตรอย่างอ้าวเรื่องของพระพุทธเจ้าพูดถึงเวทนาอย่างนี้นะครับเวทนานะสิ่งที่ปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะท่านเทียบให้ฟังว่าเวทนาจะสุขเวทนามั่งทุกขเวทนามั่งอทุกขสุขมะเวทนามั่งเวทนาทั้งหลายทั้งปวงท่านเทียบว่าเหมือนลมนะครับเวทนาเหล่านี้ท่านเทียบให้ฟังนะลองนิ่งๆท่านว่าเหมือนลมตะวันตกมั่งเหมือนลมตะวันออกมั่งพัดไอร้อนมาพัดไอเย็นมาพัดกลิ่นหอมมาพัดกลิ่นเหม็นมานะเหมือนลมตะวันตกเหมือนลมตะวันออกพัดเอากลิ่นไอร้อนมาไอเย็นมากระทบและสัมผัสสุดท้ายก็แปรเปลี่ยนไปท่านเทียบลมที่พัดเอาความร้อนและความเย็นมาท่านเทียบให้ฟังเหมือนกับว่าสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอาทุกขมสุขเวทนาบ้างก็เหมือนลมเหล่านี้มันพัดผ่านมาบ้างเกิดขึ้นตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยเท่านั้นเองลมเย็นก็ตามเหตุตามปัจจัยตามฤดูกาลลมก็พัดมาลมตะวันตกลมตะวันออกนะลมเหนือลมใต้พัดเอาลมหนาวลมร้อนนะไอแดดและไอฝนกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นนะครับพัดโชยมาแล้วมากระทบแล้วเราสัมผัสรับรู้มันได้เท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ก็แปรเปลี่ยนไปเหมือนกันครับลองนิ่งๆดูไหมนิ่งๆดูไหมเราปฏิบัติน่ะเราไม่มีอะไรจะเรียกว่าความอัศจรรย์ในพุทธศาสนาไม่มีแต่ถ้าอัศจรรย์ผมก็อัศจรรย์ตรงนี้แหละอัศจรรย์ตรงที่เกิดการยอมรับความจริงอัศจรรย์ที่มันไม่ทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นอัศจรรย์กับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้มันไม่ทุกข์อ่ะมันไม่ทุกข์กับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้นะถ้าจะอัศจรรย์ตรงนี้มันก้าวข้ามพ้นได้ยังไงอ่ะอัศจรรย์ตรงนี้ไม่เป็นเบี้ยของโลกไม่ให้โลกจุงจมูกเราและชีวิตทั้งชีวิตที่เราดำเนินชีวิตมาเนี่ยมันก็สามารถกลับกลายมาเป็นครูที่จะสอนเราได้เป็นครูที่ดีมากที่สุดเพราะเราสัมผัสกับมันได้ไงผมถือว่าชีวิตเราสัมผัสกับความจริงได้ด้วยตัวเราเองความที่เราอยากความที่เรายึดถือความที่เราอยากได้สุขเราอยากผลักดันทุกข์ไอ้นี่เรื่องของราคะปฏิฆะเรากับไม่รู้เรื่องกันในปัจจุบันเราแสวงหาความหลุดพ้นเราจะหลุดพ้นที่ไหนเราจะหลุดพ้นที่ไหนครับก็คือการผ่านเวทนานี่ไงก็คือการผ่านเวทนาอย่างนี้ลองนิ่งๆนะความรู้สึกคนเกิดขึ้นน่ะลองเทียบความรู้สึกเหล่านี้กับลมไหมลมที่พัดกลิ่นไอร้อนมาไหมลมที่เพียกพัดกลิ่นไอเย็นมาไหมลมที่พัดธุลีมาไหมลมที่พัดกลิ่นหอมได้กลิ่นเหม็นมาไหมลองนิ่งๆไหมเวทนาเหล่านี้ก็เหมือนกันจึงย้ำให้พวกเราฟังบ่อยๆว่านี่ไหมชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาผ่านน้ำร้อนน้ำเย็นไงผ่านได้ผ่านเสียผ่านผิดผ่านถูกผ่านดีผ่านชั่วเราผ่านสิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วนะแล้วเรายังต้องการอะไรบทเรียนของชีวิตเรามันผ่านมาแล้วทำไมไม่เอาสิ่งนี้มาเป็นครูเราเป็นเบี้ยของโลกมาไม่รู้กี่ปีชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ตรงนี้สมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ศึกษาก็เป็นเบี้ยโลกแต่ปัจจุบันขณะเราศึกษาธรรมะก็ยังต้องเป็นเบี้ยของโลกอีก
ผมจะบอกแค่ว่าผ่านเวทนาคุณทำความเข้าใจใหม่ไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถึงบอกว่ามีโยมคนหนึ่งล่ะได้ฟังธรรมโอ้เกิดความโล่งปลงสบายถามว่าเชื่อไหมเดี๋ยวต่อไปคุณก็จะทุกข์จะทุกข์อะไรอ่ะทุกข์เพราะคุณอยากได้อย่างนี้ไงทุกข์เพราะอยากได้อารมณ์อย่างนี้ทุกข์เพราะอยากได้ความรู้สึกอย่างนี้ทุกข์เพราะอยากได้ความโล่งความโปร่งความสบายอย่างนี้มันไหนถ้าคุณเอาทำไปพิจารณานะมันไม่คลายอย่างนี้มันไม่โล่งไม่โปร่งนี้คุณก็จะทุกข์กับมันเชื่อไหมว่าคุณจะทุกข์ไปเอาอาการของความร่วงความปุ่งความเบาความสบายได้อย่างไรเวลาที่คุณไปพิจารณาอีกเนี่ยเมื่อใจคุณไม่ลงมันไม่ปรุงไม่วางก็อาการปรุงวางคือความไม่เข้าไปยึดถือเวทนาเหล่านี้เข้าใจจุดนี้ไหมคือความไม่เข้าไปยึดถือเวทนาเหล่านี้นี่ไงมันจะร่วงปุ่งเบาสบายก็ช่างหัวมันสิก็มันเป็นของมันอย่างนั้นนะตามเหตุปัจจัยไงเหมือนลมพัดไอเย็นมานี่ไงเหมือนลมพัดแล้วองฝนมานี่ไงมันเย็นสบายแล้วทำไมอ่ะก็สิ่งนี้เหมือนกันไงก็มีเหตุปัจจัยให้คุณเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายแล้วทำไมอ่ะแล้วเมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคุณก็อยากได้อาการอย่างนี้อีกคุณพิจารณาไปแล้วใจไม่คลายไม่วางในโกรธเกลียดเข้ามาอีกแล้วนั่นน่ะมันคืออะไรทำไมไม่คุณไม่เข้าใจว่าลมมันพัดมาเพราะว่าฝนฤดูกาลมันเลยพัดไอเย็นมากระทบเราลมมันพัดมามีกลิ่นหอมมาเพราะกลิ่นดอกไม้ปลามันก็โชยมากระทบเราเท่านั้นเองอ่ะแล้วทำไมอ่ะตรงนี้เหมือนกันน่ะถ้าเรายังยึดถืออย่างนี้เราไม่ผ่านเวทนานะมันจะทำให้เราทุกข์นะจะมาร่วงมาโป่งอะไรร่วงโป่งคือไม่ไปยึดถือสิแกว่าเข้าใจเหตุปัจจัยอาการอย่างนี้ก็ธรรมดาของมันผ่านมันอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไหมสุขสมมนัสเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสุขสมมนัสนี่ก็ไม่เที่ยงโทษของโทษของเวสุขเวทนาคืออะไรความแปรปรวนความแปรเปลี่ยนนี่คือโทษของมันจะออกจากมันได้ยังไงกำหนดรู้เพื่อละฉันทาราคะรู้ไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงแม้กลิ่นเหม็นมาก็ไม่เที่ยงแม้ลมร้อนมาก็ไม่เที่ยงแม้มืดอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้คุณกำหนดรู้โทษสอนไหมคุณของสุขเวทนาคืออะไรท่านก็สอนมาใหม่หมดโทษของมันคืออะไรท่านก็สอนวิธีออกจากมันยังไงท่านก็สอนเราสอนเพื่อให้เราพ้นจากความเข้าไปยึดถือในเวทนาท่านว่าละฉันทราคะนั่นแหละแต่การจะละฉันทราคะนี่ยังไงก็คือมองเห็นความเป็นธรรมดาของมันมองเห็นความเป็นธรรมดาของมันมองเห็นความเป็นธรรมดาของมันบางทีเราประพฤติปฏิบัติพิจารณาทำไปรู้สึกว่าโล่งโปร่งเบาสบายเวลาอ่ะเหมือนญาติโยมมาถามครูบาอาจารย์อย่างนี้เวลามันเคลียร์ปัญหาอะไรได้ในใจหน่อยเราก็โล่งโปร่งสบายรู้ไหมว่าเดี๋ยวเราก็จะทุกข์อีกเพราะอะไรเวลาที่เราคลายเราถามปัญหาครูบาอาจารย์ท่านตอบให้ท่านคลายให้เราคิดพิจารณาแล้วเออใช่ครับใช่ค่ะเนี่ยโล่งโปร่งเออเบาสบายน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยบอกว่าถ้าคุณไปถืออาการอย่างนี้นะวันไหนถ้ามีปัญหาคุณคลายไม่ออกนะคุณก็จะทุกข์กับมันอีกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไปติดเวทนาคุณต้องการความร่มความปุ่งความเบาสบายระดมความคิดระดมความรู้ให้ตัวเองสบายได้ยังไงอ่ะไอ้นั่นน่ะเพราะเราสุขเวทนาทุกขเวทนามันครอบงำคุณอยากผลักดันมันออกคุณต้องการสุขเวทนาต้องการความโล่งความโปร่งความเบาความสบายก็ถามนี่คุณไม่ผ่านเวทนากันเลยเหลือมก็จะเป็นโทษเป็นภัยต่อคุณสิคุณรู้ไหมทำไมเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเหรอเราศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อมาเรียนรู้ใจเราศึกษาความรู้พระพุทธเจ้าเพื่อมาเรียนรู้ที่ตัวเรา
เราไม่รู้เรื่องเลยเหรอพิจารณาธรรมแม้มันโล่งโปร่งเบาสบายก็เห็นความเป็นอย่างนั้นธรรมดาวันไหนถ้าเราพิจารณาธรรมแล้วมันไม่โล่งไม่โปร่งอย่างนี้มันก็ธรรมดาคุณอย่าไปทำให้มันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายสิมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ได้ดังใจคุณโกรธไหมคุณเกลียดไหมคุณไม่พอใจไหมตรงนี้แหละท่านว่าฉันทะราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินนี่คืออะไรนี่คือความติดเวทนาความไม่ผ่านเวทนาความถูกสังโยชน์ความถูกฉันทราคะผูกมัดความกำหนัดยินดีในเวทนาเห็นไหมแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องกันอ่ะมันจะต่างต่างไหมต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างตรงไหนคุณนั่งนานๆคุณทำบุญทำทานอยากหน้าใหญ่ใจโตอยากคนอื่นสรรเสริญว่ากูทำบุญอยากคนอื่นสรรเสริญว่ากูมีความรู้อันเดียวกันไหมอยากคนอื่นยกจอปอป้อนว่ากูเก่งอันเดียวกันไหมอยากไปเป็นเทพอยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทพในนิกายนั้นนิกายนี้อยากเป็นเทวดาในชั้นนั้นชั้นนี้อยากเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติอยากมีรูปร่างงามอยากเกิดเป็นเทพเทวดาอันนี้เดียวกับอาการเดียวกันไหมอยากละเอียดเร็วและประณีตความปรารถนาขันอนาคตท่านก็พูดไว้หมดแหละความปรารถนาว่าปรารถนาว่าต่อไปขอให้รูปเราเป็นอย่างนี้สัญญาเราเป็นอย่างนี้สังขารเราเป็นอย่างนี้วิญญาณเราเป็นอย่างนี้ปรารถนาในความเป็นเทพในนิกายใดนิกายหนึ่งท่านสอนเราหมดนะพระพุทธเจ้านะทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ไงคือเรื่องของผ่านเวทนาเนี่ยมันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยละท่านจะว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นให้ยกอะไรขึ้นมาให้ยกอนิจจตานะทุกขตานะอนัตตานะรูปและนามเป็นอนัตตารูปและนามนี้ไม่เที่ยงรูปและนามเป็นทุกข์รูปและนามเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอย่างนี้ไหมพอเรากำหนดรู้รูปนามอย่างนี้เราจะทำให้สัญญาเราไม่วิปลาสบูบูไปใส่มาฮะบูบูมาหนีมานานๆไปกวนกันอีกแล้วนึกสื่อสัญญาวิปลาสเดี๋ยวมันโมเมนต์เจ้าของกูโมเมนต์เจ้าของเมืองมานั่งเรื่องดีๆนั่งเรื่องดีๆมันจะว่าขวางกันสร้างมันขอครับสร้างมันนี่ว่าต้องมาไก่กันเลยกวนกันน่ะนั่งนั่นนั่นนั่นสั่งกันนอนตรงนี้พ่อใหญ่นอนตรงนี้ต้องไปกวนกันสร้างมันขอครับท่านแจ็คปล่อยเลยครับสร้างมันมันบอกเป็นอย่างหรอกสร้างมันเอามันกัดรวดธรรมชาติของมันครับเขาบอกแต่ที่เห็ดหยางหรอเขายางผ่านซื้อจะเป็นคนเก่งนักเลงใหญ่ครับเขาบอกซอยตัวได้มาพี่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 อือบอกต้องไปกูเขาหรอกโอ้มันหยาดคักละหยาดนั่งลงสินั่งดีๆนั่งด้วยน้ำตานั่งลงดีๆนั่งลงด้วยล่ะนั่งลงบอกต้องไปเนี่ยมันบอกต้องไปเนี่ยมันเนี่ยมันแต่มันตาหวานตาเป็นของร้อนเห็นบอนี่แหละขวางอ่ะของกูอยู่เนี่ยเป็นจังไรเดี๋ยวก็กัดกันเจ็บนี่ไปของกูฮะนอนร่วงเฝ้าไว้มันสิเสียนอนร่วงอย่าไปเนียมหนามันสิเป็นตาห่อนอยู่ซื้อถ้าเนียมตาเนียมหนามันแล้วมันสิของขึ้นไปกัดเขาอีกโอ้ดุหลายอยู่ซื้อแล้วสิเว้าให้ฟังแนวผ่านเวทนาได้อยู่บ่อยู่ซื้อมันต้องไปเนียมหนามันยังวะมันเป็นสังโยชน์ผูกนอนร่วงนอนซื้อเอาหัวไปทางฝนอันคนให้มันบ่เห็นกันกับบ่เกลียดเศร้าเกลียดซื้อไอ้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเราต้องกลับมาเรียนรู้เพราะว่าเราเนี่ยยังถูกตรงนี้ผูกอยู่เรายังไม่ผ่านกันตรงนี้ถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้นะครับมันก็เลยมีปัญหาไงครับมีปัญหาทั้งหมดรู้ไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดรู้เวทนาเมื่อกำหนดรู้เวทนาเวทนาตรงนี้เกิดขึ้นสุขเวทนามั่งทุกขเวทนามั่งอทุกขมสุขไม่ต้องไปพูดภาษาบาลีก็ได้เอาง่ายๆแค่ว่าความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในอารมณ์ตรงนี้คุณเคืองก็ได้นี่เหงาก็ได้เศร้าก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยที่มันเห็นแล้วมันไม่พอใจเท่านี้ก็ได้เมื่อเห็นแล้วไม่พอใจมองดูความรู้สึกตัวเองได้ไหมความรู้สึกนี่สักแต่ว่าเวทนาเราเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสัญญานั่นไม่วิปลาสสัญญาวิปลาสคืออะไรนะครับเห็นว่าสิ่งที่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่งาม
สิ่งที่ไม่งามว่างามเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนเห็นไหมครับนี่มันเป็นอย่างนี้ไงก็ปัจจุบันขณะนี้เรามาดูสิอารมณ์ความรู้สึกไงความเหงาก็ดีความเศร้าก็ดีถ้าเรามีปัญหากันแม้แต่ที่ผมว่าเห็นไหมเวลาเราพิจารณาคำแล้วมันโล่งมันปวดมันเบาสบายก็คือเวทนาตรงนี้เมื่อเวทนาตรงนี้เกิดขึ้นให้กำหนดรู้เลยว่าเวทนาเนี่ยโอสักแต่ว่าเวทนาอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นการที่เราบอกว่าสักแต่ว่าเวทนาอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเนื้อเวทนานี้ไม่เที่ยงเวทนานี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและเวทนานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่จะไปสำคัญมั่นหมายแค่เรากำหนดรู้อย่างนี้ท่านรู้ไหมว่าความที่เราลำดิสังขารน่ะสังขารขันน่ะมันกลายสภาพเป็นตัววิปัสสนานะรู้ไหมว่าเวทนาที่เกิดขึ้นวิญญาณนั้นที่ความเพลิดเพลินในวิญญาณวิญญาณตรงนั้นมันเป็นสภาพเป็นความอย่างรู้หรือว่าญาณจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคานะปัญญาญาณชิวหะปัญญาญาณกายะปัญญาญาณมโนปัญญาญาณนั่นแหละคือธรรมะจักขุเรารู้ไหมตรงนี้เลยเห็นไหมขันห้าเนี่ยเป็นสภาพเลยนะรู้ไหมว่าเป็นสภาพได้รู้ไหมเป็นสภาพได้นะทำไมขันห้าอริยะถึงเป็นบริสุทธิ์ที่ขันน่ะทำไมเป็นสภาพได้เห็นไหมก็โดยปุถุชนทั่วไปเป็นยังไงปุถุชนทั่วไปอารมณ์ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาขุ่นเคืองก็ดีหงางก็ดีเศร้าก็ดีว้าเวก็ดีเดียวดายก็ดีอะไรก็ช่างอ่ะรู้ไหมว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสอะไรก็เรามาคว้าเนี่ยเฮ้ยความรู้สึกกูเศร้ากูเหงากูโกรธกูเกลียดกูรักกูชังกูกลัวนั่นพอมีกูกลัวขึ้นมากูเหงากูเศร้ากูว้าเวสังขารดำดิแล้วทีเนี้ยอย่างงั้นดำดิอย่างนี้จะไปอย่างงั้นจะไปอย่างนี้ไปกินเหล้ามั่งไปหาเพื่อนมั่งหามันดำดิไปแล้วดำดิไปในกามตัณหามั่งรูปตัณหามั่งอรูปตัณหามั่งนะเห็นไหมเมื่อสังขารดำดิวิญญาณนันทิเพลิดเพลินเพลิดเพลินในอารมณ์จมในอารมณ์จมในความรู้สึกจมในความเหงาจมในความเศร้าจมในความว้าเวจมในความกลัวจมในความขุ่นเคืองจมไปหมดเลยทีเนี้ยเห็นไหมนี่คือความต่างของมันไหมเราเห็นไหมน่ะนี่คือความต่างของมันไงนี่คือความต่างของมันแต่ของพ่อยะเป็นยังไงอ่ะเมื่อภาษากระทบเวทนาเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าเวทนากันว่าสักแต่ว่าเวทนานั่นแหละคุณรู้เท่าทันไหมความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเวทนาเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงแปรปรวนธรรมดาได้เวทนานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการที่บอกอย่างนี้รู้ไหมว่าสัญญานั้นเราไม่ต้องบอกว่าอันนี้จะตาทุกขตานะตาหรอกแต่สัญญานั้นเป็นกรรมการกำหนดรู้ไตรลักษณะในเวทนาในตัวเลยการที่กำหนดรู้ไตรลักษณะอย่างนั้นแล้วเกิดการดำดิว่าโอ้ยอารมณ์ความรู้สึกเหงาก็ไม่เที่ยงเนาะความรู้สึกขุ่นเคืองก็ไม่เที่ยงเนาะมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างนี้ความว้าเหวี่ยงก็ไม่เที่ยงหรอกนะความกลัวก็ไม่เที่ยงหรอกช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนี้เหมือนไงลมพัดไอเย็นมานี่ก็ไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นไงลมพัดไอร้อนมาก็ไม่เที่ยงลมพัดกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมาก็ไม่เที่ยงมันเป็นของมันอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันไงมาดูสิถ้าเราบอกตัวเองได้อย่างนี้กำหนดความจริงได้อย่างนี้อบรมตัวเองได้อย่างนี้มันกำลังเดินมรรคญาณการเดินมรรคญาณอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อละปล่อยวางนะเป็นไปเพื่อวิวัตตะเป็นไปในวิวัตตะเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อจางเป็นไปเพื่อคลายเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อความสงบเรามองเห็นมันไหมตัวสังขารที่เราคิดนี่แหละตัวคิดของเรานี่แหละมันคือตัววิปัสสนาถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าพิจารณาอย่างนี้นะถ้ากำหนดรู้อย่างนี้เป็นวิปัสสนาแล้วไอ้วิญญาณน่ะมันแปลสภาพเป็นญาณความอย่างรู้ตามเป็นจริงผมถึงเรียกว่าจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคานะปัญญาญาณจิวหะปัญญาญาณกายปัญญาญาณมโนปัญญาญาณไงมันกลายสภาพเป็นญาณไงเห็นไหมจากสังขารที่ดำดิคิดนั่นคิดนี่เป็นวิปัสสนาสัญญาคือวิปลาสว่าเป็นกูว่าเป็นของกูเวทนาเป็นกูความเหงาเป็นกูความเศร้าเป็นกูความขุ่นเคืองเป็นกูความกลัวเป็นกูความนั่นเป็นกูเห็นไหมพอไปจับเวทนาเป็นกูมันก็เลยเวทนานี่เกิดปฏิฆะแปรสภาพเหมือนกันความพอใจก็เกิดราคานุสัยสิความไม่พอใจในทุกขเวทนาก็เกิดปฏิฆานุสัยไงเห็นไหม
ถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้เราจะเห็นเลยตอนนี้เรากำลังพากันทุกข์กับความรู้สึกทุกข์กับอารมณ์ลองนิ่งๆดูสิลองหาอะไรเราศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นอุปกรณ์เพื่อเป็นแสงสว่างเพื่อเป็นเหตุผลทางปัญญาของเรานะเป็นเครื่องชี้นำเป็นแสงสว่างบอกทางเป็นแผนที่ในการเรียนรู้เป็นเครื่องหมายในการศึกษาความจริงของเราและเป็นเหตุผลในการประพฤติปฏิบัติแล้วลองกลับมาเรียนรู้ในปัจจุบันมันเป็นยังไงอ่ะกลับมาเรียนรู้สิปัจจุบันเป็นยังไงเรากันติดกับดักของอะไรมีเยื่อใยอยู่กับอะไรความเพลิดเพลินอยู่กับอะไรเราไม่ฉลาดพอคนบอกก็มีพระพุทธเจ้าบอกกล่าวเล่าสอนทั้งหมดทำไมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทำไมไม่เชื่อความจริงของตัวเองทำไมไม่สอบตัวเองทำไมไม่เรียนรู้ตัวเองทำไมไม่ซักถามตัวเองทำไมไม่ตรายตรองทางเองก็ในปัจจุบันเราเป็นยังไงเราจะให้ใครพยากรณ์ให้ตัวเราเองที่ต้องพยากรณ์ตัวเราได้ผมถึงพูดบ่อยๆว่าคุณไปกินยาหรือคุณกินข้าวผมกับท่านยุทธก็ได้นั่งกินข้าวนี่ผมกับท่านแจ็คก็ได้หรือท่านแจ็คกับท่านยุทธก็ได้ท่านยุทธกับท่านแจ็คนั่งฉางข้าวไปนั่งฉางข้าวไปท่านยุทธหันมาท่านแจ็คจันแจ็คผมอิ่มหรือบ่ครับนี่ผมอิ่มหรือบ่ครับนี่ตอนนี้ผมอิ่มหรือบ่ครับนี่อันนี้น่าจะโยมแม่จะเอาไปโรงพยาบาลนะถ้าสารหนึ่งนั่นน่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตัวเองอิ่มหรือไม่อิ่มหรือไม่ท่านแจ็คให้แบกก้อนหินน่ะท่านแจ็คให้ท่านยุทธแบกก้อนหินเลยแบกก้อนใหญ่ๆเลยแล้วท่านแจ็คก็บอกท่านยุทธไม่หนักหรอกครับไม่หนักไม่หนักเบาๆท่านยุทธก็แบกก้อนหินเดินมาท่านยุทธก็ไม่หนักอย่างนั้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ในตัวเราสิการที่เราประพฤติปฏิบัติการเราพิจารณาการไต่ตรองการไขควรการประพฤติปฏิบัติของเรามันจางมันละมันคลายได้มากน้อยอย่างไรอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องสัมผัสกับมันสิรับรู้กับมันสิแจ้งชัดกับมันสิเราจะให้ใครมาบอกมากล่าวเราเราไม่รู้เรื่องของตัวเองได้อย่างไรเราแบกอะไรหนักเราก็ย่อมรู้ว่าหนักเรากินข้าวอิ่มหรือไม่อิ่มเราก็ย่อมรู้สิสิ่งนี้ก็เหมือนกันไงเราเห็นไหมว่าเราคลายอะไรมั่งเราคลายไหมคลายจากความยึดถือนะคลายจากความยึดถือคลายจากความเข้าไปยึดถือในเวทนาคลายจากความเข้าไปยึดถือความเหงาคลายจากความเข้าไปยึดถือความเศร้าความจากความคลายจากความเข้าไปยึดถือความขุ่นความเคืองคลายจากความเข้าไปยึดถือสุขทุกข์นี่แหละคลายหรือยังถ้าเราคลายได้จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามันจะไม่มีปัญหาที่มันมีปัญหาเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อใครก็ไม่รู้อิมเรเคขะที่ไหนก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาพระไตรปิฎกมาโอ้เป็นเหตุผลคักรู้จักคำว่าคักไหมคักก็คือคักเนี่ยแหละไม่รู้จักความหมายเหมือนกันว่าคือคักคักหลายก็คือตรงนี้แล้วเราศึกษามาเพื่อเรียนรู้ว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยเรากำลังไปทุกข์จากอะไรทุกข์จากอะไรเราไม่เคยเรียนรู้ตัวเองไม่เคยมีเหตุผลเฉพาะตนไม่เคยเจอหลักฐานในตัวเราเลยหรืออย่างไรอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาไปหาที่ไหนการกำหนดรู้ทุกไปหาที่ไหนตำราเล่มไหนสอนสอนยังไงก็ยังเข้าถึงความจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ไหนใครก็รู้หมดแหละในตำราน่ะความโลภโกรธหลงคืออะไรรู้หมดแหละในตำราแต่เวลากระทบจริงๆน่ะมันทันมันไม่ได้ไงเราต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่ลองเปิดใจเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมทุกคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้ความจริงของตัวเองทุกคนมีธรรมชาติในตัวเองหมดทุกคนทุกคนมีสัจจะอยู่ที่ตัวเราทุกคนมีทุกข์อยู่ที่ตัวเราทุกคนมีวิธีการดับทุกข์อยู่ที่ตัวเราและทุกคนดับทุกข์ได้ด้วยตัวของตัวเองเหมือนคุณกินข้าวคุณหิวข้าวคุณรู้กินข้าวไปคุณก็รู้รสชาติของกับข้าวที่เรากินคุณรู้
ความที่คุณอิ่มคุณก็รู้ความที่ความหิวมันหายไปคุณก็รู้คุณรู้ไหมก็คุณรู้นั่นไงเหมือนกันการปฏิบัตินี่เหมือนกันคุณลองพิจารณาเห็นความเป็นจริงของธรรมดาได้ไหมเปิดใจกว้างๆได้ไหมพอแล้วพอแล้วกับความเป็นเบี้ยของโลกพอแล้วกับความอยากให้คนอื่นสรรเสริญพอแล้วกับความอยากเด่นอยากดังพอแล้วมันสอนเอาได้มากแล้วกับอยากให้ครูอาจารย์ยกยอปอปั้นพอแล้วกลับมาหายใจด้วยตัวเองได้แล้วกลับมามีมันสมองได้ความคิดเป็นของตัวเองได้แล้วถอดปลอกคอออกได้แล้วอย่าให้คนอื่นจูงจมูกอย่าให้คนอื่นจูงคออย่าให้คนอื่นผูกมัดพอแล้วเดินด้วยก้าวด้วยเท้าของเราเองได้แล้วหายใจด้วยจมูกของเราได้แล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเองด้วยปัญญามีเหตุผลเฉพาะตนบินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนนั่งไงเป็นคนมีเหตุผลเฉพาะตนไม่เป็นทาสของโลกไม่เป็นเบี้ยของโลกเห็นไหมก็นี่คือจุดของมันไงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ของชีวิตเรามันน่าจะกลับมาเป็นครูได้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เราบกพร่องพังเผลอไปอะไรทำให้เราโง่ติดกับดักของโลกอะไรล่ะอะไรในการประพฤติปฏิบัติมาของเราอะไรอ่ะเราก้าวออกไหมเราเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันขณะนี้ชีวิตมันผ่อนมันคลายลงไหมมันจางมันละมันคลายมันวางลงได้ไหมมันเริ่มอิสระไหมเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้มีเหตุผลเฉพาะตนด้วยนะมีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ที่ตัวเราได้เรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ทุกที่ทุกสถานทุกเวลาที่เรารู้สึกตัวที่ทำงานก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เดินยังไงก็ได้ให้รู้สึกตัวอย่างนั้นเวทนาอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้สึกในความเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้แม้แต่ความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นเห็นไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นเห็นมันบ่อยๆรู้สึกมันบ่อยๆประจักษ์กับมันบ่อยๆเห็นความจริงมันบ่อยๆเพื่อเกิดการยอมรับความจริงทำบ่อยๆแล้วใจเรามันจะเริ่มคลายตัวลงคลายจากความยึดถือคลายจากความยึดถือคลายจากความพอใจในความยึดถือสุขคลายจากความเพลิดเพลินในอารมณ์ทุกข์คลายจากความหลงในสังขารกลับมาเรียนรู้ตัวเราเองใหม่อาศัยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นตัวสรุปผลหาจุดบกพร่องตัวเองให้เจอเหตุการณ์ของเราทุกเหตุการณ์ไม่ใช่การสูญเสียแต่นั่นคือบันไดของเราบันไดในการที่เราจะอาศัยจุดนั้นน่ะเป็นครูเราเป็นตัวเหยียบก้าวข้ามผ่านเพราะอะไรเพราะเราเคยผ่านมันมาแล้วเราเคยถูกโลกจูงจมูกเราเคยถูกคนอื่นใส่หัวเราเคยเป็นเบี้ยเราเคยมีปอกคอให้คนอื่นจูงเราเคยถูกคนอื่นจูงพอแล้วเรามีสังโยชน์ไงเรามีฉันทะราคะไงเรามีความยินดีเรามีความพอใจที่จะให้คนอื่นยกยอปอปั้นสรรเสริญอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากเกิดการยอมรับอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่แต่ไม่เคยเห็นว่าตัวเองทุกข์จากใครไม่เคยเห็นว่าตัวเองทำนี้เพื่อใครเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรทีนี้เรากลับแล้วพออาศัยเหตุการณ์ในตัวเราอาศัยครูคือตัวเราอาศัยเหตุการณ์ของการดำเนินชีวิตมาทั้งหมดเป็นครูสอนเราและกลับมาปฏิบัติใหม่ดำเนินเดินทางมรรคใหม่และทีนี้ตรงนี้รู้แจ้งเฉพาะตนเหมือนเรากินข้าวเลยอิ่มเหมือนเราแบกของหนักเรารู้ตรงนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นเรื่อยๆปรากฏเกิดขึ้นเรื่อยกำหนดความจริงไว้เพื่อยอมรับมันอย่าไปฝืนธรรมชาติอะไรก็ช่างอย่าไปฝืนมันแค่ฝึกรู้สึกตัวและกำหนดรู้ในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ช่างมันธรรมดาบ่อยๆใจมันจะเริ่มคลายจากความยึดถือในอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้นะครับฝากให้เราลองเอาไปพิจารณาและก็นำไปประพฤติปฏิบัติกันละกันนะวันนี้สมควรเก็บเวลาแล้วพอก่อนละกันเนาะ